ความพยายามในการที่จะแผ่ขยายอำนาจอิทธิพลของจีนไปในหลายประเทศด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องของการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ทดสอบอาวุธต่างๆของทางเกาหลีเหนือด้วยที่ก่อนหน้านี้เนี่ยทางสหรัฐเองก็พยายามที่จะเสนอมติที่จะคว่ำบาตรเกาหลีเหนือเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าทางจีนเนี่ยออกมาใช้สิทธิ์วีโต้หรือว่าสิทธิ์ในการยับยั้งมาตรการคว่ำบาตรของ UN นะคะก็ทางล่าสุดเนี่ยค่ะทางผู้นำของจีนเองทางประเทศจีนเองนะคะได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับทางสำนักข่าวบอกว่าเหตุผลสำคัญค่ะที่เขาได้ใช้สิทธิ์ในการยับยั้งการคว่ำบาตรต่อเกาหลีเหนือรอบล่าสุดนี้เนี่ยเพราะมองว่าจริงๆก็ไม่ได้ต้องการที่จะเห็นเกาหลีเหนือเนี่ยนะคะทดสอบอาวุธนิวเคลียร์และอยากจะให้เห็นการปลดอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยเกิดขึ้นให้เร็วที่สุดด้วยเหมือนกันค่ะส่วนท่าทีของจีนนะครับในการเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์แล้วก็ทำข้อตกลงโดยเฉพาะประเด็นทางด้านความมั่นคงกับหลายประเทศในหมู่เกาะแถบแปซิฟิกนะครับถือว่าเป็นประเด็นที่ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวแล้วก็ส่งผลกระทบกับประเทศที่อยู่ไม่ไกลกันนะครับก็คือออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ทำให้ตอนนี้ทั้ง2ประเทศต้องผนึกกำลังกันแล้วนะครับเพื่อเป็นการป้องกันการแผ่ขยายอิทธิพลของประเทศจีนมาในภูมิภาคแถบนี้นะครับมาดูหลากหลายความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวเนื่องกับประเทศจีนนะคะเราไปดูความเคลื่อนไหวของทางออสเตรเลียกันก่อนค่ะนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีผู้นำของออสเตรเลียได้เปิดเผยนะคะหลังจากที่พบปะหารือกับนายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์ค่ะก็บอกว่าทั้งสองประเทศเนี่ยจะร่วมมือกันทางนโยบายต่อกลุ่มประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกหลังจากที่จีนก็พยายามแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาในพื้นที่โดยการเดินหน้าทำข้อตกลงความมั่นคงกับประเทศหมู่เกาะต่างๆในขณะที่นายกรัฐมนตรีจาซินดาอาร์เดนของนิวซีแลนด์ค่ะกลายเป็นผู้นำต่างชาติคนแรกเลยก็ว่าได้นะคะที่เดินทางไปเยือนนายกรัฐมนตรีอัลบาเนซีถึงออสเตรเลียนับตั้งแต่ที่เขาชนะการเลือกตั้งมาเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะก่อนหน้านี้ทั้งออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็สหรัฐด้วยนะคะแสดงความวิตกกังวลว่าข้อตกลงความมั่นคงฉบับใหม่ระหว่างจีนกับประเทศหมู่เกาะโซโลมอนจะทำให้จีนเนี่ยสามารถเข้าไปตั้งฐานทัพในประเทศได้แม้ว่าทั้งจีนเองทั้งหมู่เกาะโซโลมอนเองก็ปฏิเสธนะคะบอกว่าเรื่องของการตั้งฐานทัพจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียและเพนนีหว่องรัฐมนตรีต่างประเทศได้เดินทางไปกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นภายในไม่กี่ชั่วโมงนะคะหลังจากที่เข้าพิธีรับตำแหน่งเพื่อไปประชุมร่วมกับประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำของสหรัฐนายกรัฐมนตรีฟูมิโอะคิชิดะผู้นำของญี่ปุ่นและนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีผู้นำของอินเดียเพื่อหารือถึงประเด็นความมั่นคงที่จีนขยายอิทธิพลในพื้นที่มากยิ่งขึ้นค่ะส่วนทางด้านจางจูวินนะครับซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตจีนประจำองค์การสหประชาชาติก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าจีนไม่อยากเห็นเกาหลีเหนือทดสอบนิวเคลียร์อีกเพราะว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้จีนต้องใช้สิทธิ์วีโต้หรือว่าสิทธิ์ในการยับยั้งข้อเสนอการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือซึ่งแนวทางนั้นมีสหรัฐเป็นแกนนำนะครับโดยที่ผ่านมาทางเกาหลีเหนือก็ยังคงทดสอบขีปนาวุธแบบต่อเนื่องและจีนเองก็มองว่าไม่ควรจะด่วนสรุปว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากมีการทดสอบนิวเคลียร์และการปลดอาวุธนิวเคลียร์ก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของจีนด้วยโดยทางทูตของจีนประจำสหประชาชาตินะครับได้ให้สัมภาษณ์กับทางสื่อรอยเตอร์หลังจากที่จีนกับรัสเซียได้ใช้สิทธิ์ยับยั้งมติคว่ำบาตรเกาหลีเหนือเพิ่มเติมของทางด้านที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNSC ซึ่งกลายเป็นว่าการใช้สิทธิ์วีโต้ของจีนเที่ยวนี้นะครับแสดงให้เห็นถึงเสียงที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในกลุ่ม UNSC หรือว่าที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติซึ่งถือได้ว่าเป็นแนวทางที่ออกมาเปิดเผยเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่มีการใช้แนวทางลงโทษกดดันเกาหลีเหนือเมื่อปี2549โดยกลุ่ม UNSC นะครับประกอบไปด้วยสมาชิกทั้งหมด15ประเทศและดินแดนซึ่งที่ผ่านมาแนวทางของที่ประชุมกลุ่มค่อนข้างจะออกมาเป็นเอกฉันท์สำหรับการใช้มาตรการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความไม่เห็นด้วยกับการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็การทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือแต่มาถึงในปีนี้เสียงจากในที่ประชุมค่อนข้างที่จะแตกออกมาโดยเฉพาะท่าทีและความเคลื่อนไหวจากจีนนะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ